สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นวลก็จะมาทําต้มขาหมูผักกาดดองนะคะนวลก็จะเอาขาหมูไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วนวลก็เอาไปต้มน้ําทิ้ง1น้ํานะคะแล้วนวลก็จะเอาไปผัดกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะนวลก็จะตั้งน้ําไว้ให้เดือดนะคะแล้วนวลก็จะเอาที่นวลผัดไว้นะคะเอามาใส่ลงไปในน้ําที่เดือดนะคะนวลก็จะเอามาใส่ลงไปในน้ำที่นวลตั้งไว้นะคะน้ำเดือดแล้วนวลก็จะเอากระดูกหมูที่ขาหมูที่นวลผัดไว้นะคะเอามาใส่ลงไปนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะขาหมูนะคะผักกาดดองนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแต่นวลก็ไปต้มแล้ว1น้ำนะคะต้มน้ำทิ้งไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่รวบลัดหน่อยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกทิ้งไปนะคะจะใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวนานหน่อยนะคะขาหมูกว่าจะเปื่อยนะคะหนูก็เลยใช้เป็นเตาถ่านนะคะหนูก็จะช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองทิ้งไปนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพวกซอสนะคะผงชูรสรสดีนะคะนิดหน่อยนะคะอันนี้นวลก็ปรุงลงไปบ้างแล้วนะคะใช้เวลาในการเคี่ยวนะคะนวลต้องทำให้นิ่มๆนะคะเพราะทานไม่ได้นะคะเคี่ยวจนนิ่มเลยนะคะขาหมูให้ขาหมูนิ่มเลยนะคะแล้วก็จะช้อนฟองไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองทิ้งไปนะคะแล้วเราก็ตั้งเคี่ยวไว้นะคะตั้งไฟไว้เรื่อยๆนะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะที่นวลทำแบบรวบลัดนิดหน่อยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะถ้าสุกแล้วเราก็จะใช้เป็นผักชีโรยไปนะคะนวลมีผักชีนะคะถ้าใครมีขึ้นช่ายก็ใช้ขึ้นเป็นขึ้นช่ายนะคะเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็ใกล้จะสุกใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะขาหมูตั้งเคี่ยวไฟไปอีกหน่อยนะคะนี่นวลก็จะปรุงรสชาติเพิ่มนะคะใส่รสดีลงไปนะคะใส่ซอสลงไปนะคะปรุงเพิ่มนะคะขาดเหลืออะไรเราก็ปรุงเพิ่มเข้าไปนะคะรสชาติที่เราต้องการนะคะช้อนฟองนะคะ
ขอบคุณทุกท่านนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ได้แล้วนะคะก็สุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนุ่งก็เดี๋ยวนุ่งก็จะใส่เป็นผักชีโรยลงไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ